เอาละครับสวัสดีครับน้ำชมแพงเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้แกมบูแฟนตาซีมารีวิวตัวละครนะครับตัวละครธาตุน้ำเป็นของดีที่ผมดันเอามารีวิวทีหลังนะจริงๆกะจะรีวิวแรกแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะฮะก็เลยเอามารีวิววันนี้วันที่2ซะเลยนะครับก็เป็นเกรียหรือเกรียก็ได้นะคือชื่อญี่ปุ่นมันอ่านมันกุเรแล้วก็อะนะครับนะก็เอาแล้วแต่เรียกสะดวกเลยนะฮะนะเกรียก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาจาก Rage of Bahamut นะครับก็อยู่ในซีรีส์ Manaria Friends นะฮะซึ่ง Manaria Friends ก็มีเพื่อนของเธออยู่ด้วยนะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันซัมเมอร์นะจะมีอีกเวอร์ชันนึงที่เป็นธาตุไฟนะอันนี้ผมเอามารีวิวซัมเมอร์เพราะมันเป็นธาตุน้ำพอดีนะฮะก็จะมีเพื่อนของเธอนะครับแอนเนี่ยนะที่อยู่ในอีกซีรีส์นึงอยู่ในซีรีส์เดียวกันนั่นแหละนะครับก็เป็นเพื่อนของเธอแต่ว่าความเก่งมันแตกต่างกันลิบลับเลยนะฮะนะก็ขอข้ามเพื่อนเธอไปแล้วกันอ่ะมารีวิวเกรียต่อนะโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็ให้เสียงภาคนะครับโดยคุณอายากะฟุกุฮาระนะครับคนนี้เขาจะไม่ค่อยภาคอนิเมะเท่าไหร่นะแล้วที่ผมดูคือเขาจะไปภาคเกมแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นมากนะคือยังไงดีล่ะก็มีเนี่ยมีภาคเป็นเกรียในมานาเรียเฟนนะครับแล้วก็ทั้งในแกมบูนะครับในแอนิเมชันนะครับในไอดอลมาสเตอร์ก็เป็นรินชิบุยะนะครับรินก็อยู่ในนี้ด้วยนะฮะรินก็เป็นตัว SR ของไอดอลมาสเตอร์นะที่ปลดแคปได้นะครับนี่ตรงนี้ก็ภาคเป็นรินคนเดียวกันนะครับก็มีเกมของไซเกมนี่แหละนะครับPrincess Connect นะครับก็ภาคเป็นชิกะมิซูมิผมไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนคือผมไม่ค่อยได้เล่นไม่เล่น Princess Connect เลยนะฮะนะส่วน Azuren ก็ภาคเป็นเรือเยอรมันซะเกือบซะทั้งหมดนะนะมี Chan Horse มี Bismack นะครับ U56 นะครับแล้วก็ใน Mega Man 11นะเขาภาคเป็นเมกาแมนเลยก็น่าจะเป็นแบบเสียงเด็กผู้ชายออกผู้หญิงหน่อยนะครับนะประมาณนี้กับผลงานของคุณอายากะนะครับโอเคกลับมาดูที่เกรียกันต่อนะครับเป็นธาตุน้ำเป็นตัวซัมเมอร์นะครับถึงได้แค่4ดาวนะถ้าเป็นตัวธรรมดานี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะตัวธรรมดาของธาตุไฟนะครับถนัดเป็นเผ่าอันโนนนะครับเผ่ามังกรไม่มีในยังไงเผ่ามังกรไม่มีในนี่นะไม่มีในแกมบูนะครับนะคือจะเห็นว่ามันมีเขาก็จริงทำไมถึงไม่เป็นดราฟอ่ะเพราะว่าเธอมีปีกเธอมีหางนะฮะเธอเลยกลายเป็นเผ่ามังกรไม่มีในแกมบูก็เลยยัดลงอันนนท์ไปเลยนะฮะเป็นแอทแทคเกอร์ที่แบบสุดยอดมากอันนี้ผมสุดยอดเลยถ้าเทียบจริงๆแล้วเกรียมันน่าจะเป็นตัวต้นแบบของยูทิสธาตุมืดนะครับนะวิธีใช้ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับแต่ว่าดีกว่าเยอะพอสมควรอาวุธที่ถนัดเป็นหมัดนะครับทั้งซีรีส์เลยไม่มีอาวุธอื่นมาเพิ่มเติมนะครับ มาดูโอกิกันนะครับโอกิเนี่ยจะทำธาตุน้ำใส่นะครับแล้วก็เอนชานเดเมจนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีดราโก้ฟอสนะครับเอฟเฟกต์ก็คือได้มาจากท่าหนึ่งนะครับท่าหนึ่งเนี่ยจะทำธาตุน้ำแล้วก็ทำดราโก้ฟอสเอฟเฟกต์ให้กับศัตรูซึ่งมีผลอยู่4เทิร์นนะครับอันนี้ดีมากก็เจ๋งนะฮะแคปเนี่ยจะขยายไป20%นะครับแล้วก็บูสต์เดเมจ 50% มันก็เลยกลายเป็นว่าเกรียเนี่ยจะทำโอกิแรงมากกับศัตรูที่ติดดราก้อนฟอร์สนะครับก็คือท่าหนึ่งนะฮะแล้วก็จะบูสต์ 20% ชาร์จบาร์หลังจากโอกิด้วยอันนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยนะฮะเจ๋งมากๆนะส่วนท่าที่2นะครับเบลซิ่งดูโอนะครับนะจะลิงก์ไปหาตัวละครหนึ่งตัวนะคือจะได้บัฟนะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกต์พิเศษซึ่งมันจะอยู่ในซัพพอร์ตสกิลนะครับอันนี้จะเหมือนสกิลของยูซีธาตุมืดนะครับที่จะลิงก์ไปสปิตเตอร์เซลประมาณนั้นนะครับอันนี้คูลดาวน์5เทิร์นนะครับผลการลิงก์ก็5เทิร์นเหมือนกันอันนี้โคตรเจ๋ง คือเราไม่ต้องกดบ่อยๆไม่ต้องกดบ่อยๆนะส่วนท่าที่3นะครับนะดราก้อนฮาร์ทนะครับก็จะบูสต์ทิปเปิลแอคแท็กนะครับ2เทิร์นแล้วก็บูสต์คริติคัลนะครับซึ่งอันเนี้ย จะไอ้นี่นะ เขาเรียกว่าไง เขาเรียกว่ามันกิน 30% ชาร์จบาร์นะครับแล้วก็ทำให้คนที่เนี่ยติด
ลิงก์ของสกิล2เนี่ยการันตีทริปเปิ้ลแอทแทคไปด้วยเลยนะครับอันนี้สุดยอดมากสุดยอดมากเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวก็ไปดูในเลทกัน นะซัพพอร์ตสกิลนะครับเฟรมอาร์ตนี่ก็ได้โบนัสนะ 20% ทัดน้ำนะครับแล้วก็บวก 50% กับศัตรูที่ติดดาร์กฟอสนะครับก็สกิล1นั่นแหละคือมันแบบแอทแทคจ๋าครับติดเอื้อมไม่คิดอะไรมากเอาทัด1ใส่ศัตรูแค่นั้นน่ะโหก็แรงแล้วเพราะว่าเอฟเฟคที่มันตามมามันแรงมหาศาลมากนะครับส่วนท่าที่2นะ Crescendo Wave เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเวลาลิงก์อยู่กับตัวละครอีกตัวนึงนะครับนะทั้ง2ตัวเนี่ยจะได้เอฟเฟคก็คือ 50% โอกิบวก Attack นะแล้วก็ 30% Cap นะครับแล้วก็ Refresh 5% HP นะครับแคปอยู่ที่300นะครับทุกเจอนะฮะแล้วก็ได้ 15% Uplift Effect นะก็คือว่าเกรดโอกิเนี่ยจะวิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้ก็โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเหมือนกันนะครับนะโอเคมาดูตำแหน่งการยืนตำแหน่งการยืนผมเอาไว้ให้ตัวแรกเลยนะครับเพราะว่ามันบูสต์โอกิแล้วก็ได้ 20% ชาร์จบาร์หลังจากที่โอกิด้วยนะครับแล้วก็ท่า3เป็นการันตีทริปเปิ้ลแอทแทคด้วยนะมันก็เลยแบบขยันลิงก์นักนะครับก็เลยเอามาตัวแรกเลยนะฮะส่วนตัวที่2ซินบ้าตัวที่3อันแต่มาซับนะซินบ้าเอามาเบิร์ดโอกิเฉยๆนะเดี๋ยวก็สลับเอาอื่นมาแทนได้นะฮะอันนี้ผมจะเล่นเกมเร็วนะครับวันนี้น่าจะชนะแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยเขาต่ออีกหน่อยนะเดี๋ยวโอ้พระเจ้าไม่มีโบนิโต้นะอันนี้คือผลแบบคือเรื่องใหญ่ของไอ้นี่เลยนะของการที่เราเล่นเคนโกแล้วก็มีเกียคือจำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆคือโบนิโต้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต ตามหาโบนิโต้ก่อนนะครับเทคเกตชิไดคาร์私が支えるよ本気で行くよคือต่อให้มันติดเนี่ยมันติดสไตล์ทามอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าโบนิโต้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นดีนะโอเคมาเจอแล้วโอเคเดี๋ยวรีหาโบนิโต้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวขอแง้มดูหน่อยมีโบนิโต้ป่ะนะโอเคไม่มีก็ได้วะไม่มีก็ลุยได้นะไปลุยโอเคทีมนี้นะครับมาถึงเทิร์นแรกเราจะเบิร์สกันเลยนะเราไม่สนอะไรนะฮะจะมีบัฟให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวละครหลักการแพนเดโมเนียมนะครับจริงว่ากดที่ขั้นรอนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับผมมากดลิงก์กับตัวละครหลักนี่ก็เป็นแพทเทิร์นเลยตัวละครหลักลิงก์คุ้มที่สุดนะครับแล้วก็กดดราก้อนฟอร์สนะครับคือทำให้ศัตรูมีดีบัฟตัวนี้ครับไม่งั้นมันจะแสดงผลได้ไม่เต็มที่นะครับพอมีดราก้อนฟอร์สโอกิที่ออกของเกียร์มันจะไอ้นี่นะแรงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ขยายแคปของชาวบ้านเขาด้วยขนาดทิ้งว่ายังแน่นอยู่ถูกไหมแล้วก็สิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นมาครับผมจะกดสกิลที่3นะซึ่งเป็นการการันตีทริปเปิ้ลแอทแทคนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันลิงก์กับเคนโกอยู่ถูกไหมเคนโกผมจะกดท่านี้นะซึ่งเป็นทำให้ตีได้3ครั้งเป็นแทร็กแท็กนะสังเกตดูเคนโกผมจะการันตีทริปเปิ้ล3รอบติดนะครับเพราะว่ามันถูกคุ้มกับการันตีทริปเปิ้ลของเกมนั้นแล้วการที่กดแบบเนี้ยมันเลยเป็นการคุ้มที่สุดแล้วนะของเคนโกกับเกรก็คือว่ากดมาให้มันได้ทริปเปิ้ลแล้วก็แบบอัดหน้าเข้าไปเลยไม่ต้องสนอะไรเลยนะฮะそこ
これで終わりにするよ。我が剣作勝利への道となる。ผลยังมีอยู่นะครับผมก็จะใช้โอกิต่อด้วยนะฮะขอแฮงแมนหน่อยマットデスクリーム。ヒューネラドスリット。ウンターガンビル。少しダンスと行こうか。準備は万端だ。敵は私が撃ち抜く。そこ、ユーネラドプリット。คือถ้าเรามีโบนิโต้อะเขาจะแบบคงกีเปิดเกมนั้นได้สบายมากเลยนะเพราะสังเกตว่าแบบเคงโกมันจะทำเดเมจ 200% ได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็ตัวละครยืนพูดอีกตัวนึงนะคือถ้าแบบคุณไม่มีวินว่าหรือมีอะไรมาคอยเบิร์สนะก็ควรจะเป็นโปเลียนะครับหรือตัวลิมิตนะอีกตัวนึงจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูแป๊บนึงคือมีโปเลีย1ตัวที่เป็นเบสออปชั่นที่ดีสำหรับทีมโคนิโต้วาจูล่าครับก็คือตัวหมาครับน้องหมาเองนะคือมันจะยืนคุ้มอ่ะบอกว่าเป็นทีมที่ยืนคุ้มมากเลยนะฮะถ้ามีน้องหมามาน้องหมาโคเรียยืนยันตัดสองตัวคู่กันก็ได้นะก็คือตัดอันแตกไปอ่ะถ้าไม่มีก็ลิลลี่จะเป็นเกือบจะเป็นเดอะเบสออปชั่นนะนี่อีกหนึ่งเทิร์นผลมันจะมาแล้วผมจะเก็บท่านี้ไว้ตอนที่マットデスクリーム。ทันปะวะดราก้อนิกโฟกไม่น่าจะทันนะเวลาจะใช้ท่านี้ให้ดูด้วยว่าดราก้อนิกโฟกมันติดหรือเปล่าคือถ้าติดอยู่มันก็คุ้มอ่ะเพราะว่ามันจะบวกแบบยังไงดีล่ะบวกคิดดีขั้นนะครับนะถ้าไม่มีก็กดใช้ไฟก็ได้นะแล้วก็คู่กับเคลียร์ท่าให้คู่กับเคงโกท่าเนี้ยมันจะได้แบบการันตีทริปเปิลไปเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีใช้แบบง่ายๆนะฮะการันตีทริปเปิลที่ยิ่งกว่านั้นคือมันการันตี2เทิร์นด้วยนะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันโหดมากเลยว่ะこれで終わりにするよ。迷惑かけてごめん。まあ、リンが支えるよ。で、じゃあ、ブーストで、な。はい、リンがカグヤわ。マットデスクリーム。สองตัวนี้เดเมจค่อนข้างที่จะแบบโดดกว่าชาวบ้านนะเพราะว่ามันลิงก์กันแล้วก็มันมีดาโก้ฟอร์สแต่อันนี้ไม่มีดาโก้ฟอร์สนะถ้ามันยิงดีมันจะแบบตีแรงกว่านี้น่าจะขึ้นหลักสามเอ็มปกติผมก็เบิร์ดอยู่ที่หลักสามเอ็มนะก็แบบเกลียดท่านี้ของเกลียดท่าใบของบอสมากเลยที่นี่มาเนี่ยว่าเสร็จตัว準備は万端だ少しダンスと行こうかありがとうございます我が剣作勝利への道とならん円月の地迷惑かけてごめん練習ทีมเนี่ยผมจะไม่มีตัวกันเลยนะแบบโดนก็โดนอ่ะแล้วก็ค่อยไปอัดยาวทีหลังครับヒューネラドプリットウンターガンビル
ว่าตายได้มีผลดีป่ะウチカブトを見透かすのが寛容です。アンヤのつぶてには気をつけるとしましょう。応援の陣。参ります。まあ、ラーメン 15% ね。これで終わりにするよ。ビビについてきて。これでもう。ボニトー、あ、もう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 、もยิ่งมีโบนิโต้ตอนสไตล์ไทม์เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบยิ่งเป็นเกมที่แบบเร็วเข้าไปใหญ่มิลลี่ไว้ฮิวดีมากเลยนะเคลียร์สเตตัสผิดปกตินะครับเฮ้ยพลาดด้านไปกดไปซะแล้วเป็นไรเป็นไม่ค่อยว่ากันเล่นเกมก่อนถ้าคนป้องกันจะถูกที่สุดนะเพราะว่ามันการันตีทริปเปิล3เทิร์นอ่ะ3เทิร์นเลยนะไม่3เทิร์น3รอบใน1เทิร์นน่ะแล้วถ้ายิ่งคุณทำเดเมจได้แบบเทคกิจที่ไหนมันก็ยิ่งดีเท่านั้นนะฮะありがとうございますそこそこいかいか参りますでもこれぐらいならこれで終わりにするよ。北風よりも冷たいの。เนี่ยขอแค่ลิงอยู่กับเคนโกะอะเดเมจอะไรมันก็แรงแล้วอะแล้วก็แบบกดไอ้โนมอร์ดับพ่วงกับท่าสามของเกลียแค่นี้มันก็การันตีมหาศาลนะครับโอเคประมาณนี้กับกรีว่ายน้ำนะครับผมให้คะแนนแบบเกือบ10อะ10เลยดีกว่านะต่อให้ไอวิกิมันให้ไม่ถึง10ผมให้10เลยนะคือแบบเด็ดดวงมากนะเด็ดดวงมากโอเคมาดู EMP ซัพพอร์ตสกิลครับบวก Attack ก็อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มตรงที่ว่าตัวกรีมันตีทริปเปิ้ล2เทิร์นนะมันก็เลยมีโอกาสบวกแต่ผมเลือกที่จะไม่อัพนะถ้าเป็นอัพก็คือแบบเอาไปลงที่ที่ขั้นนะครับลงเดเมจแคปนะครับนะแล้วก็แอคแท็กอะไรเงี้ยให้มันเต็มนะคือเป็นสายเบิร์ดให้เต็มที่นะผมปลดแหวนได้ตัวนี้ด้วยก็โอเคก็คุ้มแล้วฮะก็อัพประมาณนี้นะเนี่ย1 2 3 4 5 5ขายอีก3พอยต์ไปลง HP ก็ได้นะครับหรือถ้าแบบเหลือจริงๆก็มาลงตัวเนี้ยก็บวกแอคแท็กกันเข้าอีกนะส่วนถ้าจะเล่นอาวุธอันติมาหมัดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะคือถ้าจะเล่นก็ไปปั้นภูซามูไรเล่นน่ะแล้วก็ใส่โฟเลียวาจูล่ามาก็ได้นะใส่วาจูล่ามาใส่น้องหมาก็เป็นซามูไรนะครับนะแค่นั้นก็น่าจะคุ้มแล้วนะฮะนะก็คือเล่นสายคาตานะไปเลยไม่ต้องมาเล่นหมัดนะเพราะว่าเคลียร์มันตีแรงอยู่แล้วถ้ามีดราโกนิกบล็อกนะครับแล้วก็ดิวทริปเปิ้ลแท็กด้วยนะฮะประมาณนี้ครับนะให้10 เต็มนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยเพื่อนในกิลด์วอร์ก่อนครับวันนี้ต้องชนะครับขอบคุณครับ